สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องสขนน้อยสตอรี่อีกเช่นเคยนะคะที่เก่าเวลาเดิมวันนี้จะมีนิทานมานำเสนอเรื่องร่างคนแปลกเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะนิทานเรื่องร่างคนแปลกมีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ห่างไกลแสนไกลเดินทางต้องผ่านถ้ำา99ชั้น เมืองแห่งนี้เป็นเมืองลึกลับน้อยคนที่จะรู้คนที่นี่นั้นไม่ได้กินอาหารเหมือนคนปกติทั่วไปเขากินไข่มุกเป็นอาหารพวกเขานั้นท่อนบนคล้ายกับคนแต่ช่วงครึ่งล่างของเขานั้นจะเป็นมา้าเมืองนี้มีชื่อว่าเมืองเจ้ามรกตเป็นดินแดนของครึ่งคนครึ่งมา้า แต่เขานั้นใช้ชีวิตคล้ายกับคนมากในเมืองของพวกเขามีร้านค้าทุกอย่างเช่นคนแต่ร้านขายอาหารนั้นจะมีแต่ไข่มุกขายมีวันหนึ่งบุตรชายของเจ้าเมืองชื่อว่าเจ้ามรกตเขาได้ออกมาหน้าปากถ้ำทางเข้าแรกของเมืองเขาอยากรู้อยากเห็นว่าด้านนอกนั้นมีอะไร พอเขาออกมาได้เห็นแสงอาทิตย์เขาก็ตื่นตกใจพอย่างก้าวขึ้นมาแตะพื้นดินแดนของมนุษย์เท่านั้นร่างครึ่งทอนมา้าก็กลายเป็นคนสองเท้าปกติจูๆ่ๆมีครอบครัวสองผัวเมียและลูกสาวมาหาของป่าทางเข้าปากถ้ำมรกตแห่งนี้เจ้ามรกตก็ได้ตกตะลึงในความงามของหญิงสาว สองผัวเมียจึงถามว่าเขาเป็นใครมาทำอะไรที่ปักถ้ำนี้ถ้ทำที่นี่นี้เป็นเขตต้องห้ามถ้าใครเผลอเดินเข้าไปแล้วละก็จะไม่มีวันได้กลับออกมาเป็นเด็ดขาดต่อมาเจ้ามรากตอยากรู้วิถีชีวิตของคนที่นี่จึงแสซงขอไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นพอเขาไปถึงที่นั่นก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ของคนที่นั่นและก็เกิดความรักกับลูกสาวของสองผัวเมียด้านเมืองมรกตนั้นก็วุ่นวายใจตามหาลูกชายทั้งเมืองแต่ก็ไม่พบและแล้วทางหมู่บ้านก็ได้ผ่านมาเป็นเวลานานลูกสาวของสองผัวเมียนั้นก็เลยได้แต่งงานกับเจ้ามรากตอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีวันหนึ่ง เจ้ามรกตแอบกลับบ้านเมืองตนเองในช่วงเวลากลางดึกและได้มาบอกเจ้าพ่อกับเจ้าแม่ว่าตนเองนั้นได้มีเมียอยู่กินดินแดนของมนุษย์ตอนแรกท่านก็ขัดขวางว่าเป็นไปไม่ได้แต่เจ้ามรกตนั้นไม่ยอมเขาจึงคิดอุบายหลอกท่านเจ้าพ่อเจ้าแม่ว่าเมียตนเองนั้นตั้งท้อง พอเจ้าพ่อและเจ้าแม่ทราบเรื่องยิ่งตกใจอย่างหนักเพราะเผ่าพันธุ์ของตนเองนั้นเป็นครึ่งคนเครึ่งมา้าแล้วถ้าหากภรรยาตั้งท้องคนที่หมู่บ้านนั้นจะต้องรู้แน่ๆว่าลูกชายของเขานนั้นเป็นชนเผ่าในตำนานและแล้วครอบครัวภรรยาก็จะรับไม่ได้ต่อมาเจ้ามรกตคิดหนักแต่นี่ ก็เป็นแค่กลอุบายคงไม่ได้ตั้งท้องจริงๆเขาจึงกลับมาที่บ้านหญิงสาวและแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นเขากลับมาถึงภรรยาบอกว่าตนตั้งท้องเจ้ามารากตตกใจอย่างหนักจะสารภาพก็คงไม่ทันแล้วจึงค่อยๆค,คิดหาทางแก้กว่าจะถึงวันคลอดกว่าจะรู้นั้น ก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรนับวันภรรยาของเขานั้นก็ท้องโตขึ้นผิดปกติเขาเริ่มอึดอัดใจจึงตัดสินใจไปสารภาพกับภรรยาว่าตนเองนั้นเป็นชนเผ่าโบราณครึ่งคนครึ่งมา้าหากลูกออกมานั้นอาจจะเป็นอย่างตนได้เมื่อภรรยาทราบก็ได้แค่หัวเราะ ไม่เชื่อคำพูดของเจ้ามรกตเลยเขาก็ได้แต่เดินหนีว่าสามีตนเองนั้นเพ้อเจอพูดมัว่วจะพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อจนมาวันที่เธอนั้นคลอดลูกชายแต่แล้วลูกที่ออกมานั้นก็เป็นคนเหมือนคนปกติทั่วไปมีสองแขนสองขาเขาก็ได้สับสน กับคำพูดของเจ้าพ่อเจ้าแม่จนกระทั่งวันหนึ่งเจ้ามรกตได้พาลูกชายไปที่หน้าถ้ำเพื่ออยากจะพิสูจน์จึงพาลูกเข้าไปด้านในถ้ำและแล้วลูกชายของเจ้ามรกตนั้นก็กลายล่างเป็นครึ่งคนครึ่งมา้าเจ้ามรกตก็ดีใจมากแต่ก็เสียใจในเวลาเดียวกัน เพราะกลัวภรรยาจะรู้ความจริงเจ้ามรกตจึงได้พาบุตรชายนั้นไปไหว้เจ้าปู่เจ้ายา่าและเจ้าปู่เจ้าย่าเองก็เห็นหลานมีความสุขเห็นบุตรของเจ้ามรกตนั้นเป็นบุตรชายจะได้สืบทอดครองเมืองแห่งนี้ต่อไปเขาก็ได้ดีใจและเอ็นดูหลานมากและแล้ว เจ้ามรกตเองก็ได้พาลูกชายกลับบ้านหาภรรยาบุตรชายของเขานั้นก็ไม่ปริปากพูดเลยแม้แต่น้อยและก็ยังแอบไปหาเจ้าปู่เจ้าย่าอยู่ตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งวันนี้สองพ่อลูกก็ได้ไปยังเมืองอีกเช่นเคยแต่รอบนี้มีชาวบ้านไปหาของป่าแถวหน้าถ้ำพอดีตอนสองพ่อลูกนั้น กำลังจะกลายร่างเป็นครึ่งคนครึ่งมา้าเขาก็ได้ตกใจรีบไปบอกภรรยาของนายมลกฏว่าสองพอลูกนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นครึ่งคนครึ่งมา้าภรรยาก็ทำเฉยว่าคนที่เห็นนั้นพูดมั่วใส่ร้ายสามีและบุตรชายตนเองเขาก็เดินหนีและคนที่พบเห็นคนนี้ได้ไปแจ้งผู้นำหมู่บ้าน ว่าสองพ่อลูกนั้นไม่ใช่คนผู้นําหมู่บ้านจึงไปที่บ้านของภรรยาเพื่อเข็นหาความจริงแต่แล้วก็ไม่ได้คำตอบอะไรเลยและแล้วสองพ่อลูกก็ได้ออกมาจากถ้ำร่างก็กลายเป็นคนปกติแต่ก็ได้มีผู้นํามาหาอีกครั้งเพื่อเข็นเอาความจริงและแล้ว ก็ไม่ได้อะไรกลับไปอีกเช่นเคยเขาจึงให้ชาวบ้านช่วยกันแอบสอดส่องความจริงและแล้ววันที่เจ้ามรกตกับบุตรชายก็ได้ไปที่ถ้ำเพื่อจะพาบุตรนั้นไปหาเจ้าปู่เจ้าย่าอีกครั้งนี่ก็คือจุดที่ชายดังกล่าวพบเวลาเดียวกันก็มีชาวบ้านมารออยู่เพื่อจะจับตัว เจ้ามรกตและบุตรชายที่หน้าถ้ำแห่งนี้และแล้วในที่สุดเจ้ามรกตและบุตรชายก็ได้เป็นครึ่งคนครึ่งมา้าปรากฏว่ามีชาวบ้านพบเห็นผู้นำจึงใช้ธนูเล็งไปที่ตัวของเจ้ามรกตและแล้วเขาก็ได้ปล่อยลูกธนูปรากฏว่าภรรยาของเจ้ามรกตนั้นมาขวางลูกธนูไว้ เพราะที่จริงแล้วนั้นเธอรู้อยู่แล้วว่าสามีและบุตรชายของเธอนั้นเป็นเผ่าพันธุ์โบราณครึ่งคนครึ่งมา้าพอเธอเอาตัวมาบังธนูลูกธนูนั้นก็ตรงไปที่หัวใจของเธอเจ้ามรกตและบุตรชายก็เห็นผู้เป็นแม่และภรรยาถูกดอกธนูเข้ากลางใจจึงเสียใจอย่างหนัก ก่อนภรรยาจะสิ้นลมหายใจไปนั้นเขาก็ได้ตะโกนกึกก้องเสียงดังบอกให้สามีและบุตรชายตนเองนั้นหนีเข้าเมืองไปแต่เจ้ามรกตนั้นไม่ยอมจึงใช้เท้าที่เป็นม้านั้นกระทืบลงดินสามครั้งและแล้วบริวารก็ได้ออกมาปกป้องเจ้าแห่งเมืองเจ้ามรกตจึงรีบนำภรรยา กลับเข้าไปยังดินแดนของตนและแล้วก็ไม่ทันการช่วยชีวิตเธอไว้ไม่ทันเธอจึงสิ้นลมจากไปในที่สุดจบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนิทานคนร่างแปลกสนุกกันไม่เอ่ยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญขอขอบคุณ กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะขอบคุณค่ะ